เดี๋ยวมีข่าวสารอะไรสดๆเสียไอ้วานี่อย่าเข้ามาออกไปไปออกไปเลยออกไปเฮ้ยน้องช่วยหนูนี้นะอย่าเข้ามาอย่าใช้กำลังเดี๋ยวเรื่องไปกันใหญ่ใจเย็นออกไปไอ้ไผ่มันอยากยาไอ้แหวงไปตามแม่มาทีช่วยด้วยมาด้วยค่ะนายชื่อไผ่ใช่ไหมไผ่ใจเย็นนะใจเย็นนะไผ่อยากได้อะไรเนี่ยไผ่บอกฉันแต่ขออย่างเดียวอย่าทำร้ายคุณผู้หญิงเขาเลยนะอย่าเข้ามากูจะเอาเงินโอเคไผ่อยากได้เงินใช่ไหมไผ่อยากได้เงินนะเดี๋ยวฉันจะให้เงินนี่ไงมีกระเป๋าตังค์ในนี้มีเงินเพียบเลยไผ่อยากได้เงินใช่ไหมแต่อย่าทำร้ายคุณผู้หญิงนะนี่ไงเงินนี่เงินเต็มเลยเอาเงินมาได้ใจเย็นยังไงเงินไผ่แต่ต้องสัญญาเพราะว่าไม่ทำร้ายผู้หญิงนะเอาไปเลยไผ่คุณอย่าเอาเรื่องให้ไผ่เลยนะคะคุณป้าขอร้องนะคะคุณค่ะป้าขอร้องแต่ลูกชายป้าเกือบจะฆ่าน้องสาวฉันแล้วนะป้าต้องขอโทษแทนมันด้วยจริงๆค่ะเมื่อก่อนนะไผ่มันเป็นเด็กดีแต่ที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะมันตกเป็นทาสของไอ้พวกคนชั่วแล้วทำไมลูกชายป้าถึงติดยาจนคุ้มคลั่งขนาดนั้นล่ะครับก็ไอ้พวกตัดไม้นั่นแหละค่ะที่มันเป็นต้นเหตุมันเอายาบ้ามาแจกให้ฟรีๆจนชาวบ้านน่ะติดกันงอมแงมไปหมดแล้วมันก็สั่งให้ไปตัดไม้เพื่อมาแลกกับยาถ้าใครตัดไม่ได้เท่ากับที่มันบอกมันก็จะไม่ให้ยาได้เคยบอกเอวาเลยใช่ไหมลูกว่าอย่าไปติดต่อกับพวกพระสูรนี่พวกนั้นน่ะศัตรูเยอะแยะเดี๋ยวจะโดนลูกหลงแล้วเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นแต่ที่เอวาปลอดภัยกลับมาได้ก็เพราะคุณพระสุกับคุณภูริช่วยไว้นะคะฉันเป็นคนอนุญาตให้ลูกไปเองละค่ะฉันเห็นว่าคุณยุ่งอยู่ก็เลยไม่อยากกวนอีกอย่างหนึ่งเรนก็ไปด้วยฉันก็เลยวางใจแล้วเรนดูน้องยังไงทำไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่องขึ้นได้ฮะเรนผิดเองค่ะเรื่องนี้พี่เรนไม่ผิดแดดอย่าว่าพี่เรนเลยนะคะคนที่ผิดคือพวกคาไม้ที่เอายาบ้าไปมอมเมาชาวบ้านต่างหากพวกนั้นแหละคือต้นเหตุเอาละเอว่าปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วลูกแต่วันหลังจะไปไหนมาไหนเนี่ยขออนุญาตแดดเพียงคนเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมค่ะแดดรู้เรื่องที่ใช้ยาบ้าแลกกับการตัดไม้ที่ผู้สวงใช่ไหมคะแดดไม่จำเป็นต้องตอบคำถามพวกนี้ออกไปได้แล้ว รู้เรื่องไอ้เด็กที่มันบังอาจทำร้ายไอ้วาไหมเก็บมันซะว่าไงเราแจ๊ดกับพี่อ้ำกำลังทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงไม่บอกเรนพี่บอกแล้วไงยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะแกจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่พี่อ้ำเห็นไหมว่าเอวาเกือบโดนทำร้ายเพราะงานของพี่นะไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงแดดก็โทรสั่งให้ตุลจัดการเด็กคนนั้นเรียบร้อยแล้วแหละอีกแล้วเหรอนี่โดนแดดดุมาใช่ไหมไว้ร้อยใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุยกันนะเดี๋ยวค่ะพี่อาร์มไอ้ไผ่มันก็กลับมาบ้านแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่เข้าไปจับตัวมาเลยพี่แกอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเดวิดหรือเปล่าเดี๋ยวแกก็รู้ไม่ต้องตามเกือบกลายเป็นผีเฝ้าป่าไหมล่ะผมขอบคุณพี่มากๆครับที่ช่วยชีวิตผมมันดึกมากนะใครจะออกไปไหนหรือว่าจะแอบออกไปตัดไม้อีกผมไม่ได้ตัดไม้มาหลายวันแล้วครับร่างกายผมมันไม่ไหวที่ผมออกมาผมจะมาเอายากับเพื่อนครับไผ่บอกพี่ได้ไหมว่าไผ่ทำงานได้ใครถึงขนาดนี้แล้วคิดว่าพวกมันยังจะปล่อยไผ่ไว้อีกเหรอคิดให้ดีๆนะไผ่ถ้าไผ่ยอมบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพวกพี่จะช่วยให้ไผ่กับแม่ไผ่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยผมรู้แค่ว่าไอ้คนคุมมันชื่อตุลครับส่วนหัวหน้าผม ผมไม่รู้ครับไม่มีใครเคยเห็นหน้ามันผมไม่รู้จริงๆครับแล้วก็ผมรู้มาว่าจะมีส่งไม้รถใหญ่ไปที่ชายแดนแล้วนอกจากไม้ยังมีของสำคัญส่งด้วยครับ